ค่ะไปดูเรื่องของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหรือว่าการเลือกตั้งของคนไทยในต่างประเทศกันบ้างนะคะด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงสต็อกโฮล์มได้มีการจัดทำคลิปแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งปี2566แล้วก็ความคืบหน้าในการจัดส่งบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในสวีเดนและลัตเวียค่ะโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงสต็อกโฮล์มได้จัดทำคลิปเผยแพร่ทางเพจ Royal Thai Embassy Stockholm ระบุว่าบัตรเลือกตั้งของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในสวีเดนและลัตเวียอยู่ระหว่างการจัดส่งไปให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้นะคะโดยท่านสามารถศึกษาวิธีการออกเสียงการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ตามคำแนะนำทางเอกสารที่ส่งไปพร้อมกับบัตรเลือกตั้งได้ตามคลิปนี้เลยค่ะแล้วก็ขอให้ส่งบัตรเลือกตั้งกลับมาให้ถึงสถานเอกอัครราชทูตภายในวันที่3พฤษภาคมนี้นี่แหละค่ะคลิปแบบนี้เลยเป็นยังไงไปดูกันค่ะคุณผู้ชมสถานทูตไทยประจำสต็อกโฮล์มสวัสดีค่ะการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์สำหรับคนไทยในสวีเดนและลัตเวียพุทธศักราช2566สิ่งที่ท่านจะได้รับทางไปรษณีย์มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เอกสารแนะนำการลงคะแนนออกเสียงทางไปรษณีย์จำนวน1แผ่นบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสีม่วงสำหรับเลือกผู้สมัครที่เรารักจำนวน1ใบ 3. บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสีเขียวสำหรับเลือกพรรคที่เราชอบจำนวน1ใบค่ะ 4. ซองใส่บัตรเลือกตั้งสส 5/2 จำนวน1ซองค่ะ 5. รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสส 4/23 จำนวน1ชุดค่ะ 6. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสส 4/1 จำนวน1ชุดค่ะ 7. รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีสส 4/31 จำนวน1ชุด 8. ซองส่งกับสถานทูตและได้ติดสแตมป์ไว้ให้แล้วจำนวน1ซองค่ะสำหรับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสส 4/24 โปรดตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ thaiembassy.se/th/election เมื่อท่านได้รับเอกสารดังกล่าวแล้วโปรดดำเนินการตามเอกสารแนะนำการออกเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์และส่งกลับให้ถึงสถานเอกอัครราชทูตภายในวันพุธที่3พฤษภาคมนี้นะคะขอบคุณมากค่ะโอ้โหเป็นยังไงน้องโยดูเพลินเลยนะดูเพลินเลยนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยถือว่าเป็นการทำคลิปที่แบบสั้นกระชับแล้วก็แนะนำได้ดีเลยทีเดียวนะคะ